ค่ะยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ด้วยการพูดคุยหารือกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้ายกตัวอย่างย้อนไปอย่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่28เมื่อปีที่แล้วปี2021ที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ยังต้องเป็นประชุมทางไกลกันอยู่ก็เพิ่งจะปีนี้เนี่ยแหละค่ะที่บรรดาผู้นำโลกเขาได้เริ่มกลับมาเดินทางตามปกติอีกครั้งนึงทำให้เมื่อวานนี้นะคะนอกจากภาพที่นายกรัฐมนตรีไทยเรากับคณะรัฐบาลเราเนี่ยที่ได้ต้อนรับผู้นำต่างชาติแล้วมีผู้นำอีกหลายคนค่ะเลือกใช้กรุงเทพมหานครเป็นเวทีคู่ขนานหารือกับชาติพันธมิตรค่ะเริ่มจาก2ผู้นำที่ถูกจับตามองมากที่สุดคู่หนึ่งคือฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่จับมือทักทายกันกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนระหว่างการพบปะกันอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะสำหรับการทักทายสั้นๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะได้ยินพูดคุยกันไปในช่วงการจับมือเนี่ยคิชิดะกล่าวว่าดีใจที่ได้พบส่วนผู้นำจีนกล่าวเชิญชวนนะคะให้นั่งลงคุยหารือกันในวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวานนั่นแหละซักถามกันด้วยว่าออกจากเกาะบาหลีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาถึงกรุงเทพมหานครคือเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนนะคะ2คนนี้ต่างคนต่างพูดภาษาตัวเองนะคิชิดะพูดญี่ปุ่นสีจิ้นผิงพูดจีนนะคะมีล่ามคอยแปลค่ะ日中の両首脳が対面で会談するのは約3年ぶりであり。หลังจากที่หารือกับผู้นำจีนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยนะคะว่านี่เป็นการพบปะกันซึ่งหน้าครั้งแรกเลยของผู้นำจีนกับญี่ปุ่นในรอบระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะส่วนสำหรับตัวเองเนี่ยเพิ่งจะได้เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นครั้งแรกค่ะเขามองว่าการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและจริงใจได้พูดคุยกันถึงทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะคะความท้าทายด้วยข้อกังวลต่างๆรวมถึงโอกาสในการร่วมมือกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังเปิดเผยว่าได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกซึ่งจีนและญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อพิพาทกันอยู่นะคะเรื่องของหมู่เกาะเซนกักุหรือว่าเตียวหยูในภาษาจีนรวมถึงย้ำเรื่องความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยค่ะส่วนในเรื่องสถานการณ์ยูเครนคิชิดะเปิดเผยนะคะว่าทั้งตัวเขาและผู้นำจีนเห็นพ้องต้องกันว่าคำขู่ของรัสเซียเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสมรภูมิที่ยูเครนนั้นจัดว่าน่าวิตกเป็นอย่างยิ่งนะคะและทั้งคู่ระบุว่ารัสเซียจะต้องไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ทำสงครามนิวเคลียร์ด้วยค่ะนอกจากในระดับผู้นำยังมีผู้แทนอีกหลายประเทศเช่นกันที่อาศัยโอกาสในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเวทีหารือกับชาติพันธมิตรนะคะรวมถึงแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่เจอกับบุ๋ยแถงเซินรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการพูดคุยหารือสารสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศนี้เหมือนกันส่วนผู้แทนของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งไม่ได้มาร่วมการประชุมด้วยตัวเองก็คือคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะพร้อมกับดักเอ็มฮอฟสุภาพบุรุษหมายเลข2เดินทางถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เช่นกันมาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุมระดับผู้นำเนี่ยจะเริ่มในช่วงสายวันนี้ค่ะตลอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้แต่ว่าการเยือนไทยของแฮร์ริสเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสำคัญไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมเอเปคเพราะว่าหลังจากนี้มีการเปิดเผยออกมาจากคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของทางสหรัฐว่าในวันอังคารที่22พฤศจิกายนอังคารหน้านะคะแฮร์ริสเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางไปที่ปาลาวันปาลาวันเป็นเกาะหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศชื่อดังเหมือนกันของที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเกาะปาลาวันเนี่ยตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ขอบของฟิลิปปินส์ออกมาทางตะวันตกเท่ากับว่ามันใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์แล้วก็พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้จะทำให้แฮร์ริสกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของทางการสหรัฐที่ได้เดินทางไปยังเกาะแก่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้มากที่สุดนะคะขณะที่คณะนี้อันเดรย์เบลูซอฟรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ของรัสเซียเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะหลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียส่งเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปเป็นผู้แทนทั้งที่การประชุม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียนะคะและการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปญที่กัมพูชาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วส่วนสำหรับวันนี้เองเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคเนี่ยจะมีการประชุมระดับผู้นำนัดแรกนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสรวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้
วันนี้เวลาประมาณ 9:00 นค่ะจะเข้าสู่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29อย่างไม่เป็นทางการเป็นช่วงที่1นะคะหัวข้อในการหารือของช่วงที่1เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและยั่งยืนค่ะคือจริงๆนอกจากการประชุมระดับผู้นำซึ่งเป็นเวทีใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการหารือแบบทวิภาคีนี่แหละครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็จับจ้องกันอยู่นอกจากผู้นำต่างชาติที่ได้มาใช้พื้นที่ประเทศไทยในการหารือกันแบบทวิภาคีแล้วก็เห็นภาพของไทยเองที่หารือทวิภาคีกับหลายๆประเทศในโอกาสที่เดินทางมาประชุมเอเปคเช่นเดียวกันผมลองนั่งไล่ๆดูนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายการหารือที่เกิดขึ้นจริงๆย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นด้วยนะครับมีทั้งไทยกับฝรั่งเศสนะครับก็เป็นการเยือนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบ16ปีครั้งล่าสุดเดี๋ยวก็คือคุณชาร์กทีรักก็ปี49แล้วนะครับแล้วก็มีไทยกับญี่ปุ่นไทยกับเวียดนามแล้วก็ไทยกับแคนาดาด้วยการหารือแบบทวิภาคีนี่แหละครับที่จะทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพราะว่าผู้นำ2ประเทศได้มานั่งในห้องเดียวกันได้คุยกันต่อหน้ากันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีโควิด19ก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยการติดต่อก็อาจจะทำได้แต่ว่าไม่ได้เจอซึ่งหน้ากันหรือว่าได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนี่แหละค่ะแล้วก็มีโอกาสในวันนี้อีกจะมี working lunch ผู้นำก็อาจจะได้เจอกันอีกรวมไปถึงช่วงเย็นวันนี้ก็จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือเจอออนไลน์ไม่เหมือนเจอตัวเป็นๆนะเนาะบรรยากาศมันผ่อนคลายกว่านะคะแล้วก็ได้คุยหลายเรื่องที่จริงจังด้วย